ออกมาเปิดใจอีกครั้งสำหรับนักร้องเสียงนุ่มป๊อปปองกูลกับกรณีดราม่าคบซ้อนที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้โดยเจ้าตัวบอกว่าขณะนี้สภาพจิตใจยังรู้สึกแย่อยู่แต่เวลาอยู่กับกลุ่มเพื่อนก็จะสนุกสนานแต่ลึกๆก็รู้สึกว่ายังมีบาดแผลในใจจึงได้นัดพบจิตแพทย์เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของตัวเองให้ดีขึ้นและกลับมาเป็นเหมือนเดิมส่วนเรื่องงานเพลงที่เตรียมจะปล่อยแล้วถูกเลื่อนไปนั้นทางค่ายก็พยายามจะปล่อยแล้วแต่อาจจะมีติดปัญหาอยู่นิดหน่อยซึ่งที่คุยกันก็ใกล้จะได้ฟังกันเร็วๆนี้ก็ยังไม่ได้โอเคมากครับคือผมก็ยังเขาเรียกอะไรมันยังมีแผลอยู่แต่ว่าเวลาอยู่กับเพื่อนอยู่กับอะไรมันก็จะมีความสนุกสนานมีความสุขใช่แต่ว่ามันก็มีจังหวะดาวของมันซึ่งเอาจริงๆผมก็ต้องแบบตอนนี้ก็จะมีนัดกับหมออยู่เหมือนกันครับว่าแบบมันจำเป็นต้องแบบต้องฟื้นฟูในลักษณะที่มันลึกขึ้นจริงๆคนที่ปรึกษาที่สำคัญในช่วงแรกเลยก็คือพี่ชอดเนี่ยแหละครับก็เป็นคนที่ให้คำปรึกษาอยู่เสมอแล้วก็แต่ละคำปรึกษาเนี่ยมันก็เป็นคำปรึกษาที่ใช้งานได้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอย่างน้อยก็อุ่นใจว่าคำปรึกษาจากผู้ใหญ่ท่านนี้เนี่ยเขาไม่เคยคิดจะทำร้ายเราอยู่ละก็เลยผ่านจุดนั้นมาได้บ้างแต่มันก็ต้องมีการแบบซ่อมแซมความรู้สึกคือมันไม่ใช่ความรู้สึกเราคนเดียวมันเป็นความรู้สึกของคนรอบข้างของแบบของคนที่เราเจอแล้วก็คนที่ประสบเหตุนี้ด้วยคือจริงๆทางค่ายเนี่ยก็ไม่ก็อยากจะพยายามปล่อยแล้วนะครับแต่ตอนนี้มันผมอาจจะมีติดปัญหาอยู่นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเห็นเขาคุยกันแล้วว่าใกล้ๆแล้วครับก่อนหน้านี้เพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์ว่ากำลังเริ่มต้นศึกษาดูใจอยู่กับหนุ่มชาวชาวลิตสำหรับสาวก้าวสุภัสราแต่จากนั้นไม่นานกลับเจอกระแสข่าวว่าสาวก้าวนั้นเป็นมือที่3แย่งชาวมาจากแฟนก้าวจนกลายเป็นดราม่าในโลกโซเชียลล่าสุดก้าวก็ออกมาชี้แจงว่าเธอรู้จักกับชาวมาปีกว่าแต่มาศึกษากันเมื่อปลายปีที่แล้วซึ่งระยะเวลาที่คุยกันไม่มีเวลาคาบเกี่ยวกับอะไรแบบนั้นบอกตรงๆว่าไม่มีใครอยากเป็นมือที่3ไม่มีใครอยากคุยซ้อนการคุยกันเราต้องเช็คอยู่แล้วและการคุยซ้อนดูเหมือนทำให้เราดูไร้ค่าเลยไม่คิดจะเป็นมือที่3ของใครส่วนประเด็นที่มีคนเมาว่าก้าวสั่งให้แฟนหนุ่มลบรูปแฟนเก่าออกจาก IG จนเกลี้ยงก้าวก็บอกว่าเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะไปลบความทรงจำของใครถ้าทำแบบนั้นคงจะดูร้ายมากยอมรับว่าไม่สบายใจกับเรื่องนี้และตนต้องเป็นฝ่ายออกมาพูดโดยเฉพาะต้องพูดถึงเรื่องคนอื่นด้วยก็ทำเอาเครียดเหมือนกันพักหลังมานี้รู้สึกว่าจะสวีทหวานกันมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับคู่ของหนุ่มเต๋อฉันทวิชกับนางเอกสาวใหม่ดาวิกาที่หลังจากฝ่ายชายออกมายอมรับว่าปลื้มฝ่ายหญิงและเดินหน้าจีบทั้งคู่ก็ปล่อยโมเมนต์ฟินๆออกมาให้แฟนๆได้ชื่นใจกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดทั้งคู่ก็ได้ไปร่วมงานวันคล้ายวันเกิดของพี่กล้าวน้ำพราวผู้จัดการส่วนตัวของสาวใหม่ดาวิกาที่จัดขึ้นในทีมญี่ปุ่นโดยสาวใหม่ก็ได้จัดเต็มชุดกิโมโนสีขาวโชว์เซ็กซี่เบาๆมาพร้อมกับหนุ่มเต๋อที่ใส่สูทสุดหล่อควงคู่กันมาในงานแม่งานนี้แฟนคลับทั้งหลายคงฟินกันไปยาวๆเรียกว่าความสัมพันธ์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบนี้ดูมีอะไรให้ลุ้นมากกว่าใช่ไหมนะจ๊ะแฟนๆเอาสาวๆทั้งประเทศกรี๊ดกันหนักเลยทีเดียวเมื่อหนุ่มเจ้าขุนจักรพรรดิลูกชายคนที่2ของคุณพ่อเจเจตรีนและคุณแม่ปิ่นเกตมณีออกมาโพสต์รูปนั่งอยู่บนเรือพร้อมกับบรรยายกับชื่อสั้นๆว่าโสดละแถมใน IG Story ก็ยังโพสต์รูปตัวเองพร้อมกับเขียนข้อความว่าซิงเกิลอีกด้วยทำเอาสะพายมโนทั้งหลายส่งหัวใจกันให้รู้รัวพร้อมลือกันว่าหรือว่าความรักกับนางแบบสาวรุ่นพี่เจสซี่เดอะเฟสดูท่าว่าอาจจะไปไม่รอดสิ้นแล้วซึ่งงานนี้ก็ต้องรอความชัดเจนและคงต้องรอจ่อไมค์สัมภาษณ์ฟังจากปากของทั้งคู่จะดีที่สุดแต่ถ้าเลิกรากันจริงก็จะเป็นการปิดฉากรักต่างวัยไปอีกคู่จ้า